ูดถึงรองเท้าที่มีประมาณโอ้โหกูว่ารองเท้ากูมีเยอะมากจนร้อยกว่าคู่เลยจริงๆเพราะเป็นคนชอบซื้อรองเท้ามากๆใส่ได้ไม่ได้ไม่รู้คือแบบต้องซื้อรองเท้าไว้ก่อนวันนี้นะคะก็เลยจะมาพูดถึงรองเท้าที่มีประมาณร้อยกว่าคู่แต่ว่าอวดแต่ร้อยกว่าคู่ที่พูดบ่อยๆจริงๆแต่อันนี้คือ10คู่ที่มีประวัติคู่อื่นก็มีประวัติแต่อันนี้เป็นคู่ที่น่าติดตามทั้งหมดเลยนะคะมันมีประวัติที่เราแบบจำได้ว่าทำไมถึงซื้อมาเริ่มจากคู่ไหนก่อนดีคู่นี้อะอีซี่ตัวนี้นะคะตอนนั้นเอ็มไปเกาหลีบ้างประมาณ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็ตอนนั้นอากาศคือประมาณลบแบบลบเท่าไหร่ก็ไม่รู้อะคือแต่รู้ว่าลบมากๆแล้วคือมันหนาวแบบหนาวแห้กเลยหนาวมากจนแบบโรงแรมที่เราอยู่ตอนนั้นอยู่ตรงกลางน้ำโรงแรมที่เอ็มอยู่กับช็อปรองเท้าอะอยู่เยื้องกันแบบนิดนึงอะตื่นมาประมาณ 4:00 มั้งตอนนั้นไปทำหน้านั่นแหละอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็เป็นฟิลแบบคนมารอเหี้ยอะไรตั้งแต่ 4:00 อ่ะมึงนึกออกปะคืออากาศมันหนาวแล้วสุดท้ายอ๋อเอื้อบอกว่าตอนนี้เขามีการรองเท้าของ Adidas ตัวนี้ออกใหม่กูก็แบบโถมันคงจะสวยมากมั้งอีดอถ้าไม่ต่อคิวก็คือซื้อไม่ได้ก็ฉันแม่มันเพราะเขาไม่ได้ชอบ Adidas อยู่แล้วจนวันนั้นก็ไปเดินช้อปปิ้งเดินไปเดินมาประมาณ 3:00 นครึ่งช็อปมันปิด 4:00 นกูแกล้งเดินเข้าไปถึงพูดเป็นภาษาอังกฤษอะประมาณว่าพี่คะคู่ไหนล่ะคะที่แบบเขามารอกันอะไรอย่างเงี้ยนางก็หยิบมาให้ดูคู่นี้แหละคู่นี้กูถามว่าแล้วถ้าจะซื้อได้ไหมเขาบอกได้เลยกูได้มาคู่ละประมาณ 7,000 กว่าบาทรวมแท็กอีฟันนะพอมาถึงที่ไทยแล้วก็แบบก็ไม่ได้ชอบเพราะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนตุ๊กแกพอกลับมาถึงไทยกูก็เป็นแบบนี่จ้ะฉันได้คู่นี้มาเพื่อนกูขายในเฟซเท่าไหร่บ้าง19,900เท่ากับว่ากูชนะตุ๊กแกผมเลยอ่ะคู่ต่อมาคู่นี้แพงหน่อยไม่รู้ว่าคนแบบแบรนด์เนมเขาเรียกบาลองเซียก้าหรือบาเลนซีเอก้าอะไรสักอย่างคู่นี้ซื้อให้วันเกิดผัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบของแบรนด์เนมเลยแต่มีความรู้สึกว่าคู่นี้มันน่าจะสวยนะก็เลยซื้อให้ผัวแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อคู่นี้ให้คู่นี้ประมาณ 27,900 โดยประมาณนะคะซื้อจากช็อปพารากอนแต่ที่ตัดสินใจซื้อเพราะว่าขายล่อก็เลยอาถือว่าผัวก็เป็นแบบได้ของขวัญไปอะไรแบบนี้ตั้งใจซื้อให้กูบ้างคือตั้งใจจะซื้อให้แต่คนขายหลอกแล้วไม่ซื้อให้อีกอ่ะอะไรนะขายหลอกไม่ซื้อให้อีกสักคู่เหมือนเขาออกไปแล้วคู่นี้ซื้อมาจากไต้หวันคู่นี้ซื้อมาประมาณ 5,000 ถึง 6,000 นี่แหละแต่ที่ชอบเพราะว่าสีมันเป็นส้มดำเป็นคนชอบสีส้มอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ซื้อมาเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรไปไต้หวันแล้วมันหงุดหงิดเหมือนแบบแลกตังมาเดินลงมาแล้วก็คือแบบเฮ้ยมันไม่ได้ใช้เงินแต่นึกออกปะก็เลยแบบเดินลงไปซื้อพอกลับถึงไทยถึงรู้ว่าอันนี้คือลิมิเต็ดเลยใช่ไม่เคยใส่เลยเคยใส่2ครั้งอ่ะคู่ต่อมาคืออันนี้แปลกปะซื้อทำไมนันยางที่ซื้อเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะอันนี้เอาพูดถึงย้อนกลับไปก่อนนะจากบ้านอ่ะมันก็จะมีโรงเรียนวัดบางลี่วัดอะไรอย่างเงี้ยเรามีความรู้สึกว่าแบบใครเรียนโรงเรียนวัดคือไม่เก๋อ่ะใส่รองเท้าน้ำตาลกางเกงน้ำตาลก็คือแบบไม่เลิศนะตอนนั้นนะอย่าพึ่งด่ากูนะแต่พอแบบพอโตขึ้นมามีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งไอ้เหี้ยแม่งคลาสสิกว่ะก็เลยฝากน้องซื้อเป็นคู่นี้ว่าจะใส่อยู่แต่ว่ายังไม่รู้จะใส่ไปไหนหลายๆคนคงไม่เข้าใจแต่ว่าส่วนตัวชอบเขียนในตำนานอ่ะต่อไปคู่นี้สีเขียวของ Adidas นะคะแต่ว่ามอมแมมหน่อยคู่นี้ใส่2ครั้งใส่ไปแล้วครั้งนึงแล้วก็ใส่ไปไหนไม่รู้อีกครั้งนึงนี่น่ารักมั้ยซื้อเพราะอะไรคะชมพู่อารยาเอ๊ะเขียนอีกแล้วจริงเหรอเขาบอกว่ารุ่นแม่ชมแม่ชมใส่อันนี้ก็เลยซื้อตามแค่นั้นไม่มีอะไรอ่ะคู่ต่อไปแวนอันนี้ซื้อจากเกาหลีอันนี้ซื้อจากเกาหลีค่ะซื้อเพราะว่าสีฟ้าพอมันเป็นฟ้าพาสเทลแล้วมันดูแบบมันดูน่ารักแวนอ่ะ1ต้องยอมรับบอกว่าเจ็บนะคะเวลาใส่แล้วเจ็บแต่ถามว่าสวยมั้ยสวยแล้วก็ถูกอันนี้รู้เลยว่าใส่เยอะมากใส่บ่อยเป็นคนที่ใส่รองเท้าไม่ชอบซักรองเท้าเพราะมีความรู้สึกว่าเกลียดอันนี้คอนเวิร์ตซื้อมา 10,000 เท่าไหร่ไม่รู้นะคะคู่นี้แต่จะเห็นเอ็มใส่คู่นี้ประจำเพราะมันเป็นทูโทนน่าจะลิมิเต็ดอีกเหมือนกันอันนี้มาจากเพจอะไรสักอย่างไม่รู้ใน IG ซื้อมา 10,000 กว่าบาทเหมือนกันนะคะตอนนี้น่าจะแพงกว่านี้ชอบเพราะว่ามันเป็นแบบแปลกดีและที่เก๋กว่านั้นคือใส่เมื่อไหร่ก็หลวมนะคะเพราะว่านี้ใหญ่กว่าตี1เบอร์แต่ว่าต้องยอมเพราะว่าอยากเก๋จบกูก็งงเหมือนกันนะเอาจริงๆที่เราซื้อรองเท้าคือแต่ละคู่คือแบบเหี้ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะมาถึงคู่นี้ยีซี่เหมือนกันนะคะตัวนี้ซื้อเพราะยีซี่สุดท้ายก็เป็นสามวงยีซี่ไม่ได้เป็นสามวงยีซี่รู้แค่ว่าที่ซื้อมาเพราะว่าเห็นเขาเป็นยีซี่เราก็เลยแบบได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาคิดยีซี่กันเราก็เลยแบบยีซี่ด้วยแต่คู่นี้ใส่ก็เจ็บเหมือนเดิมตรงนี้อันนี้ก็โดนมาแพงอันนี้โดนมา17,000นะคะก็คือใส่ไม่ถูกค่ะคู่นี้คือตำนานที่สุดเก๋มากซื้อเพราะว่าพี่โต้ง 2P สวัสดีค่ะซื้อเพราะพี่โต้ง 2P เลยคู่นี้เขาบอกว่ามีพร้อมหมวกพร้อมไม่ได้พร้อมหมวกกระเป๋ากระเป๋าแถมกระเป๋า
าเป็นลายเดียวกันมึงมันสวยมากกูก็เลยบอกว่าพี่หนูจะเอาคู่นี้วันนี้ได้ไหมพร้อมส่งครับน้องทักไปปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโดนคู่นี้มาทั้งหมด 17,500 แต่อีกวันนึงในเพจขาย 6,500 พร้อมกระเป๋างงนะงงแต่ว่าถือว่าได้ใส่คนแรกซื้อมาอยากได้เลยไงแรกๆด้วยมั้งซื้อมาแรกๆเลยแต่ไม่ได้ใส่เพราะไม่มีโอกาสจะใส่พอมาใส่อีกทีคนก็ใส่เยอะแล้วนะคะก็จริงๆนะตอนนี้น่าจะอยู่มา 5,000 กว่าบาทจบไปแล้วนะคะกับคู่นี้อีกคู่นี้คู่นี้คือเป็นตำนานสำหรับ2เราเลยคู่นี้เป็นตำนานสำหรับ2เรานะคะเป็นรองเท้าที่แพงที่สุดก็ว่าได้ถือเป็นรองเท้าผ้าใบที่แพงที่สุดที่เอ็มเคยซื้อมาคู่นี้ซื้อมาคู่ละ 35,900 ซื้อเทมคอร์เทียไปกับเอื้อนะคะที่ซื้อเพราะว่าเอื้อบอกว่ามันฮิตมากต้องมีคู่นี้ต้องมีบาลองเขากำลังฮิตมากเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วก็เลยตัดใจซื้ออีดอกหนักมากแล้วใส่ไม่มีความสบายต้องตีนอะไรหนักแบบหนักเลยอ่ะแล้วเก๋กว่านั้นคือวันนั้นจ่ายไปทั้งหมดเกือบ 80,000 เพราะว่าอะไรคะหัวตีนห่างกับกูจุด5แค่นั้นใส่ด้วยกันก็ไม่ได้เพราะหัว7ตีนกูก็ใส่หลวมไม่ได้ตัดใจโมโหซื้อแม่งไปเลย2คู่รวมกัน 80,000 สบายใจมากทิพย์เลยวันนั้นขากลับรถชนอีกอยู่ได้กว่าเทียเป็นกระเทยมันเหนื่อยนะมึงว่าต้องมีรองเท้าที่เก๋กว่าผู้ชายจะต้องหาอะไรที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าไอเทมส่วนตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าสมมติว่าหลังมีอะไรเกี่ยวกับกระโปรงกระเป๋าหรืออะไรที่มันเป็นตำนานจะมาเล่าให้ฟังอีกคู่ในตู้มาเก็บไม่ต้องน้อยใจนะจ๊ะเกือบร้อยคู่ข้างในไม่ต้องน้อยใจมีประวัติเหมือนกันแต่อันนี้คือประวัติที่จำได้ที่เกิดก็คือไปเรียกว่าความชอบส่วนตัวความชอบส่วนตัวทำงานมันเหนื่อยอะไรก็อยากได้รองเท้าและข้อนี้เอ็มอยากจะบอกทุกคนอีกหนึ่งครั้งว่าเห็นอย่างเงี้ยว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยซื้อรองเท้าเยอะๆอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นเมียโชคดีนะจ๊ะเป็นคนโชคดีใช่ไหมไม่อยากเป็นผัวอีกมึงเป็นคนที่โชคดีที่สุดแต่ไม่ใช่มึงคนเดียวโชคดีผู้ชายใครหลายๆคนเขาก็โชคดีได้ก็เอามาแบ่งมาแบ่งกันได้ไม่เป็นไรจ้าจบไปถ้ามึงว่าอยากจะให้เอ็มรีวิวอะไรในบ้านอีกทุกอย่างในบ้านเอ็มมีประวัติเอ็มเป็นคนซื้อทุกอย่างเข้าบ้านเลยก็จำได้หมดว่าจริงๆเอ็มซื้ออะไรเข้ามาบ้างอะไรอะไรแต่ราคาจำไม่ค่อยได้เพราะว่าจ่ายแล้วจ่ายเลยเป็นคนที่ซื้อของโง่อันนี้ต้องยอมรับก่อนเพราะเป็นคนที่ซื้ออะไรไม่ค่อยเช็คราคาแต่ถ้าเช็คราคาปุ๊บที่ไรพังทุกทีอันนี้จบไปแล้วใช่ค่ะหนูรีวิว